ดูวอลเลย์บอลสดโปรแกรมวอลเลย์วันนี้ช่องถ่ายดูวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นฉุดความเก่งไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับหนุ่มๆวอลเลย์บอลชายทีมชาติญี่ปุ่นที่นำทีมโดยยูกิอิชิกาวะยูกิอิชิกาวะยูจินิชิดะยูจินิชิดะและน้องทาคาฮาชิรันทาคาฮาชิรันหรือที่หลายๆคนเรียกน้องรันเทพบุตรวอลเลย์บอลที่ตอนนี้ยังไม่มีใครคว่ำพวกเขาลั่วได้เลยในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก VNL 2023 FIVBวอลเลย์บอลเมนส์เนชั่นลีก2023โดยหลังจากการแข่งขัน7นัดผ่านไปของพวกเขาชนะไปทั้งหมด7ครั้งและที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือวอลเลย์บอลญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลมาได้อย่างสุดมัน 3-2 เซตทำให้ตอนนี้คะแนนนำลิ่วที่20แต้มอยู่จ่าฝูงสวยๆผลบอลวอลเลย์บอลวันที่23มิถุนายน2566มีดังต่อไปนี้อิหร่านแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต22-25 18-25 23-25 อาร์เจนตินาชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต 25-18 25-21 25-22 เซอร์เบียแพ้อิตาลี 0-3 เซต 11-25 21-25 20-25 ฝรั่งเศสชนะคิวบา 3-0 เซต 25-18 25-20 25-20ดูวอลเลย์บอลสดสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลวันนี้วันที่24มิถุนายน2566มีคู่สนุกให้ได้กันดังนี้สหรัฐอเมริกาพบสหรัฐอเมริกาเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยญี่ปุ่นพบอาร์เจนตินาเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสโลวีเนียพบบราซิลเวลา 21:30 น.ตามเวลาประเทศไทยเนเธอร์แลนด์พบอิหร่าน 22:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจีนพบเยอรมนีเวลา 1:30 น.ตามเวลาประเทศไทยฝรั่งเศสพบแคนาดาเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยหากใครที่อยากดูหนุ่มๆวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสามารถรับชมผ่านช่องทางในการรับชมการถ่ายทอดสดดูวอลเลย์บอลสด VNL 2023ได้ทาง volleyballworld.com VBTV รับชมได้ทุกคู่ซื้อแพ็กเกจ169บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือคลิกตามลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้ามากกว่าดูวอลเลย์บอลสดน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาพบสหรัฐอเมริกาคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสดญี่ปุ่นพบอาร์เจนตินาคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสดสโลวีเนียพบบราซิลคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสดเนเธอร์แลนด์พบอิหร่านคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสดจีนพบเยอรมนีคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสดฝรั่งเศสพบแคนาดาคลิปเพื่อชมถ่ายทอดสด